มาทุกคนชาว YouTube นะมื้อนี้ผมกับข้าพเจ้าเช่นเคยบิ๊กอย่าพาเข้ามาที่กูเพิ่นเสนอนะมื้อนี้ผมกับข้าพเจ้าเช่นเคยนะบิ๊กใหญ่สิงห์ราชมื้อนี้เฮาได้ยินข่าวว่าเพิ่นกำลังได้โลเนาะเน็ตไอดอลระดับประเทศลาวเนาะรายได้ก็มีอยู่ประมาณ 7-80,000 บาทต่อเดือนนะเพิ่นกำลังได้โลจาก YouTube มื้อนี้เฮาก็เลยนำมาเบิ่งฮอดเทือนเลยเนาะนั่นก็คือเอาเข้ามาได้บัดนี้เขียวจักเดเนาะใส่โลโลเด้ขายติ๊บซิ่งติ๊บซิ่งจริงตอนนี้เฮามานำเบิ่งโลเพิ่นเนาะใช่โลนี่ก็คือโลจาก YouTube เนาะโอเคพอแล้วยังเดี๋ยวเฮาสิมาแกะให้เบิ่งเนาะว่าหน้าตามันเป็นจังได๋เดี๋ยวเฮาสิมาทำการแกะเบิ่งโลของเพิ่นเนาะนี่ก็คือกำลังเคยได้จับเด้นี่โลจาก YouTube เนาะเบิ่งนี่สลักชื่อเห็นบ่นี่บิ๊กใหญ่นี่จักเดเอาไปเห็นหยังได้วะนี่มันก็บ่มีหยังได้บ่นี่ก็คือโลเนาะโลจาก YouTube ซึกจังได๋เนาะที่ได้โลจาก YouTube บ่แม่นของมันของอย่างนี้ของอย่างนี้นี่เนาะผู้ที่ได้โลจาก YouTube เพิ่นว่าลงทุนไปมีอยู่ประมาณ4-500,000 บาทเพื่อซื้อโล่ตัวนี้มาไปเอาอยู่กรุงเทพพุ่นเนาะไปเอาอยู่กรุงเทพเพื่อโล่ตัวนี้นั้นก็คือโล่จาก YouTube ของเพิ่นนะครับขออนุญาตพูดไทยน้อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่า FC คนไทยฟังลาวบ่เข้าใจปานใดต่อไปเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของโล่นะครับว่าเพิ่นสิฮู้สึกจังได๋เมื่อได้โล่จาก YouTube คนรู้สึกจังได๋นะครับที่ได้โล่ใช่แหละรู้สึกจังได๋ที่ได้โล่มามือทําอิฐครับรู้สึกผมรู้สึกมีแรงมากเลยครับแล้วทําช่อง YouTube มากี่มือครับจังได้โล่2ปี2ปีนี่มันถึกจักมือครับผมไม่รู้เพราะผมนับมือไม่เป็นทํา YouTube มานี่ได้เงินหลายชําใดแล้วก็หลายตื้ออยู่นะทำไมไม่อยากขี้มูผมไม่อยากขี้มูทำไมไม่เอาเงินไปซื้อคอมใหม่นี่น่ะทำไมคอมคุณถึงออกเน่าๆเงินคุณติดกะหรี่ใช่ไหมทำไมคุณถึงหูผมก็ติดอยู่ข้างร้านอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของยูทูบเบอร์ของประเทศลาวนะครับได้สาระได้สาระจากทุกคนคืออย่างวะผู้ชมอย่างวะสำหรับใครที่อยากเอาไปเป็นแบบอย่างเนาะก็สามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้เนาะใครอยากเห็น YouTube ประเทศลาวเห็น YouTube ได้เด้อเห็น YouTube